เอาที่มีเซต้าของคุณเจี๊ยบเนี่ยที่ทางทีมนี้บอกว่ามันเสียแรงไป 6% จริงๆมันก็ไม่ใช่ 6% ซะทีเดียว 6% ตอนต้นใช่ไหมพอยิ่งสูงมันใกล้เข้าไปเรื่อยไอ้แรงของเราไอ้ได้ของเราเนี่ยมันก็ชันขึ้นเราเสียแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะตอนท้ายๆรางเนี่ยช้างเหนื่อยกว่าตอนต้นนะแหมจอมหลักการของเรายิงคำถามมาที่ไรเล่นเอาน้องๆที่กับอึ้งไปเลยครับจุดมุ่งหมายเราก็คือต้องการให้ช้างตอนแรกเริ่มทำให้ท่อเคลื่อนที่ได้พอท่อเคลื่อนที่ได้เมื่อไหร่พอเสาเคลื่อนที่หรือท่อเคลื่อนที่ได้เมื่อไหร่ครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาของการเคลื่อนที่ของผมต่อไปแล้วมันจะเบาขึ้นขับเบาขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มเคลื่อนที่แล้วเหมือนรถที่เราผลักไปได้แล้วแรงต้นครับแรงเป็นสิ่งสำคัญครับก้าวแรกครับเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมฮะทีมนี้นี่คำคมเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมกลไกหลักๆนะคะเราจะประกอบไปด้วยกลไกหลักๆ3อันคือส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มแรงดึงของช้างส่วนตรงนี้ส่วนที่2เราจะใช้รอกผ่อนแรงและส่วนที่3นะคะตรงนี้เราจะทำให้มันลื่นนะคะหรือลดแรงฝืดโดยใช้ท่อ PVC นั่นเองค่ะ3จุดนะครับ3จุดเริ่มจากจุดแรกสำหรับกลไกแรกของเรานะครับที่เราจะทำเราจะเพิ่มแรงที่ช้างเราก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เท้าของช้างครับแรงเสียดทานที่ว่านี่คือความฝืดนั่นเองถ้าเรียกภาษาง่ายๆนะครับเราจะทำการเพิ่มแรงเสียดทานได้ด้วย2แบบนะครับ1คือเปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสที่เท้านะครับเราก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นกระดาษทรายแทนนะครับทั้งพื้นตรงนี้ทั้งเท้าช้างนะครับอีกอย่างนึงคือเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มน้ำหนักตรงนี้จะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานได้นะครับเพิ่มความฝืดแล้วมันจะลากยากกว่าไหมมันอาจจะเดินได้ช้ากว่าแต่จะมีแรงเยอะกว่าครับอ๋อมีหลักการและเหตุผลนะครับต่อไปนะคะเรามาดูรอกนะคะใช้รอกสำเร็จรูปนะคะทั้งหมด10ตัวเราจะมีเส้นด้านนะคะที่ผ่านจะมีทั้งหมดมี11เส้นค่ะนับไปแล้วจะได้ทั้งหมด11เส้นจะผ่อนแรงได้ถึง11เท่าค่ะเราพูดถึงเรื่องท่อนซุงกันบ้างครับแรกเลยเราต้องแบบขอบคุณชาวอียิปต์โบราณก่อนเลยครับที่เสนอวิธีนี้ให้กับเราครับสมัยก่อนตอนเขาสร้างพีระมิดครับเวลาเขายกหินหนักๆเนี่ยครับครับโอ้โหใช้ช้างลากโอ้โหตายแน่ครับ100ตัวเป็นฝูงอะลากก้อนเดียวครับครับแล้วเขาก็คิดวิธีผ่อนแรงเงี้ยครับโดยการเอาท่อนไม้เล็กๆมาวางแล้วก็เอาหินวางบนท่อนไม้ให้มันเคลื่อนที่ไปครับเราก็เลยเอาท่อ PVC มาวางไว้แล้วก็เอาท่อนซุงวางแล้วค่อยเลื่อนคือเดี๋ยวครับเอ้าโอ้โหพี่เท่งครับพี่เท่งพัดจับแต่ไหนครับเนี่ยอะไรครับทุกโขไทยกันไอ้ยังร้องไอ้เพี้ยนเพี้ยนเมื่อกี้ขลับกินตับเมื่อกี้ขลับทั้ง3คนเลยครับทั้ง3คนเหรอเอ้าขึ้นโชว์ดิเฮ้ยร้องยังไงโชว์ร้องไงร้องไงเออท่าด้วยเออพร้อม3 4ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปก็มีแล้วนะเดี๋ยวพี่พาไปกินตับตับหวานแล้วสนใจไหมเอ้าตับหวานแล้วสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากลองกินตับเอ้าตับเออฝึกเอาไว้อนาคตต้องใช้เยอะรู้เปล่าเป็นกำลังใจให้ครับสู้ครับสู้เฮ้ยเท่งครับมาทำไมสุโขทัยแต่ว่าพี่มาให้กำลังใจทีมเดียวมันจะพอเหรอพี่ทีมนู้นลำปางบ้านเมียน้อยพี่เท่งไงแตกจริงๆด้วยเนี่ยสะดุดเลยขอให้ชนะตั้งใจเต็มที่ครับเอาเต็มที่เอ้าถ้าทีมนี้ชนะแล้วสุโขทัยชนะแล้วทีมนู้นน่ะก็ชนะเสมอกันไงเสมอกันพี่เท่งเอามาทำไรเนี่ยฮะสรุปไม่ได้ให้เขาพี่เท่งมันถือมาเหมือนจะให้เขาอ่ะไม่ให้ขอบคุณครับพี่เท่งครับขอบคุณพี่เท่งครับที่มาให้กำลังใจน้องๆอ้าวบุญวาทนำเสนอต่อได้เลยครับช่วยซูมไปที่รูปหน่อยครับผมสงสัยอย่างนึงว่าทำไมพื้นตรงท่อ PVC มันเหมือนกับมีอะไรเปียกๆด้วยครับพื้นตรงท่อ PVC ทำไมมันเปียกๆครับครับมันคืออะไรครับอยากรู้ตรงนี้มีเศษฝุ่นอะไรเยอะมากๆเลยครับการหมุนของอันนี้ก็จะไม่ดีจะมีเศษอะไรปิดตรงนี้เราก็เลยทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็เอาน้ำมันมาชโลมเล็กๆน้อยๆให้พอหมาดๆทำให้ท่อ PVC สามารถหมุนได้เกลี้ยงได้ง่ายขึ้นคุณกำลังสับสนระหว่างคำว่าหมุนกับคำว่าถลายหรือเปล่าครับเอาแล้วครับคุณเยาวาทนี่เจอของหนักเข้าไปแล้วครับเราก็อยากจะให้ตรงนี้มันเคลื่อนที่ง่ายที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นการหมุนหรือถลายมันก็จะเป็นการช่วยให้ไม้ด้านบนเคลื่อนที่ไปด้วยครับคุณเยาวาทวิทยาลัยนี่ตอบข้อนี้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับการนำเสนอของเรามีอยู่ประโยคนึงเบิร์นว่าเราพยายามจะเพิ่มกระบวนการในการเพิ่มความฝืดที่เท้าของช้างถูกไหมโดยเราก็ใช้เทคนิคในการเอากระดาษทรายติดทั้งพื้นถนนไอ้เจ้าพื้นรางแล้วก็
เจ้าเท้าของช้างค่ะแต่เมื่อกี้เราพูดมาว่าเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานแล้วจะทำให้ช้างเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นช่วยหรือว่าง่ายขึ้นช่วยเคลียร์ตรงนี้นิดนึงได้ไหมโอเคค่ะตกลงว่ามันเป็นอย่างไรการเพิ่มแรงเสียดทานที่เท้าช้างนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือมันทำให้ช้างดึงแรงขึ้นครับผมนี่คือจุดประสงค์หลักเลยทำให้ช้างดึงได้แรงขึ้นแรงขึ้นครับถ้าเป็นเช่นนั้นผมเลยจินตนาการต่อจากตรงนี้ครับผมสมมติตอนนี้ผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าที่หนืดๆมากครับแสดงว่าผมสามารถลากของได้หนักกว่าเดิมหรอผมว่าดึงได้มากกว่าเดิมจริงๆครับความต้องการของเราคือเราต้องการให้มันยึดเกาะถูกไหมครับหลังจากที่มันยึดเกาะได้ครับผมครับผมคือมันจะเร็วขึ้นอ๋อมันไม่เร็วขึ้นโอเคนะโอเคก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วถูกไหมครับไม่เกี่ยวข้องครับแต่จริงที่อยากจะชื่นชมทั้งสองทีมจริงๆแล้วมีการทำการทดลองเบื้องต้นเพื่อมาทดสอบและก็เอานำไปใช้จริงเนี่ยซึ่งมันเป็นจริงๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการทดลองนั่นเองแล้วเราก็เอาผลการทดลองนี่แหละเอาไปประยุกต์ใช้อันนี้ต้องชื่นชมทั้งสองทีมนะครับชื่นชมก็ต้องปรบมือให้ทั้งสองทีมครับวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นสูสีแล้วก็ดุเดือดกันมากนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์กันทั้ง2ทีมจะสามารถลากท่อนซุง100กิโลได้จริงหรือไม่ครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการมาถึงห้องทดลองของสวรรค์อนันต์วิทยากันแล้วนะครับตอนนี้จะมาพิสูจน์กันว่าช้างเด็กเล่นเนี่ยจะสามารถลากซุงขนาด100กิโลกรัมด้วยเส้นได้บางๆได้หรือไม่ครับด้วยคะแนนในการทดลองหากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์สำเร็จโดยต้องใช้แรงจากช้างของเล่นลากเสาคอนกรีตด้วยเส้นได้ได้ระยะ10เซนติเมตรจะได้รับคะแนน10คะแนนผู้แข่งขันจะมีสิทธิ์รับคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นหากสามารถใช้แรงจากช้างของเล่นลากเสาคอนกรีตด้วยเส้นได้ในระยะที่เพิ่มขึ้นจากระยะที่กำหนดในทุกๆ1เซนติเมตรซึ่งจะได้รับ1คะแนนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเชิญครับประจำที่ครับมาทุกท่านพร้อมไหมครับครับครับถ้าพร้อมแล้วเดินเครื่องครับเปิดสวิตช์ของช้างนะครับโอ้โหโอ้โหลากไม่ไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับช้างโอ้ยยังไปอยู่นะครับยังไปอยู่นะครับยังไปอยู่นะครับตอนนี้เกือบถึง10แล้วนะครับเกือบถึง10เซนแล้วนะครับเกินแล้วนะครับเกินไปแล้วครับไปแล้วครับถึงไหนครับโอ้โหช้างแรงมากนะครับตอนนี้พอเพียงไหมครับตอนนี้ถ้าพอแล้วไปปิดช้างได้เลยครับไปเลยครับณตอนนี้เราเห็นคร่าวๆนะครับเท่าไหร่อ่ะเอามาดูครับมาดูกันเลยนะครับจากการวัดนะครับมาดูนะฮะได้ไป22เซนติเมตรครับโอ้โหลูกอะไรเนี่ยและโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาก็ทำสำเร็จจนได้เกิน20เซนติเมตรรับไป20คะแนนเต็มครับสำหรับข้อนี้ถ้าอยากได้20คะแนนเต็มก็ต้องได้20เซนติเมตรขึ้นไปนะครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งการทดลองนะครับมาสู่ห้องปฏิบัติการของบุญยวาทวิทยาลัยนะครับดูซิว่าช้างของเขาจะสามารถลากท่อนซุงที่อยู่ทางหลัง100กิโลกรัมไปได้ไกลสักกี่เซนติเมตรนะครับเขารู้ผลฝั่งนู้นบ้างไหมว่าเกิดอะไรขึ้นได้ขาดกระจายนี่ไม่ได้ขู่ใช่ไหมพี่เจี๊ยบครับอันนี้ของจริงใช่ไหมช้างเดินไปนู่นไปซุ่มอยู่นี่นู่นฝั่งนู้นพี่ไม่บอกนะไม่บอกไม่อยากกดดันนะแต่ว่าเป็นอย่างนี้เอ้าถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญครับใครเป็นคนเปิดรอลุ้นแล้วครับตอนนี้พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปครับเอาละครับไปไหมครับไปไหมครับไปไหมครับเริ่มมีหมุนบ้างนะครับขออนุญาตดูช้านิดนึงครับโอ้โหสู้ไม่ถอยเลยครับแต่ช้าเหลือเกินนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับไปแล้วครับลากไปนะครับไปค่อยๆไปนะครับช้างค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับกลัวเหลือเกินครับรุดตัวสุดท้ายค่อยๆหมุนเหมือนกันนะครับค่อยๆหมุนเหมือนกันนะครับช้างไปไกลมากแล้วนะครับตอนนี้ซุงไปถึงไหนแล้ว
สุดขอบผลายก็ไม่มีแรงจริงด้วยแรงเสียดทานมีผลไหมลื่นลื่นแล้วนะครับนี่ครับอ๋อมีผลโอ้โหมูนวอล์กเป็นไงครับมูนวอล์กหยุดไหมครับหยุดแล้วไหมครับหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะปิดช้างเลยครับไปครับเมื่อช้างเดินไปสุดเส้นทางมาดูกันครับว่าทีมนี้ได้กี่เซนติเมตรครับเข้ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับมาดูนะครับและทีมนี้ได้ไปทั้งหมด23เซนติเมตรครับระบบกลไกของทีมนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากทีเดียวทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับทั้ง2ทีมทำระยะทางเกิน20เซนติเมตรฉะนั้นคะแนนในส่วนของการทดลองถือว่าเสมอกันที่20คะแนนครับมาถึงช่วงเวลาที่จะฟังการโหวตกันแล้วนะครับว่าคนในสตูดิโอแห่งนี้จะชื่นชอบการนำเสนอของทีมไหนมากเป็นพิเศษถ้าชอบทั้ง2ทีมคะแนนก็จะขึ้นสูงทั้ง2ทีมนะฮะแล้ววันนี้ครับคนที่มาร่วมโหวตกับเรามีทั้งหมด30ท่านด้วยกัน30คะแนนโหวตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเขาจะให้คะแนนกับทีมไหนมากกว่ากันนะครับเริ่มจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับพร้อมไหมครับด้านนู้นครับพร้อมไหมครับพร้อมแต่พร้อมแล้วโหวตครับยี่สิบเก้าครับโอ้โหต้องบอกกันว่า29นี่คือคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาณขณะนี้เลยนะครับเอาละครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยนะครับจังหวัดลำปางถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบุญวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางครับได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น27คะแนนโหวตครับสวรรค์อนันต์วิทยาถือว่าได้เปรียบไม่เท่าไหร่ครับได้คะแนนโหวตไป29เสียงเฉลี่ยเป็น 9.67 คะแนนส่วนบุญวาทวิทยาลัยได้คะแนนโหวต27เสียงเฉลี่ยเป็น9คะแนนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคณะกรรมการของเรานั้นจะให้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะครับต้องขอชมเชยทั้งคู่นะฮะทั้งสองทีมเลยนะครับว่าเก่งนะครับมีไอเดียมีความคิดที่ดีนะครับรู้จักการคิดค้นเอาสิ่งนู้นมาทำสิ่งนี้ของใกล้ตัวก็สามารถเอามาเป็นประโยชน์ได้ฝึกฝนอีกนิดหาครูดีๆนะครับแล้วก็รู้จักการใช้เสียงรู้จักลูกคอเลือกเพลงที่ตัวเองชอบแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเราอาจจะไปเป็นคนละรายการหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ร้องเพลงครับพี่เอาสรุปเก่งทั้งคู่กันแล้วกันนะครับขอชื่นชมทั้งสองทีมเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่เจมส์ครับ1คะแนนครับคืออะไรครับต่างกัน1คะแนนที่ให้เหรอฮะที่ผมให้ระหว่าง2โรงเรียนนี้ผมยังจะไม่บอกว่าผมให้ใครมากกว่าทางฝ่ายสวรรค์อนันต์วิทยาเนี่ยพรีเซนต์ดีมากผู้นำเสนอดีมากมีการพยายามใช้ภาษาให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยฟังรู้เรื่องครับกลไกของเราด้อยกว่าเขานิดนึงสำหรับในมุมมองผมนะคือมีการพึ่งโลกมากไปมีการใช้แรงโน้มถ่วงโลกมาทางฝ่ายนี้ฮาร์ดคอร์มันวิ่งมันทางลาดนี่แหละสบายสบายสบายใช้แรงช้างอย่างเดียวเลยไม่ต้องพึ่งไอเอ็มจีแตกแรงอะไรให้ยุ่งเลยการนำเสนอไม่มีที่ติแต่ไม่มีที่ให้ชมเด่นนำเสนอฝ่ายนี้จะดีกว่ามันสูสีมาก1คะแนนโอ้โห1คะแนนเหมือนกัน1คะแนนเหมือนกันด้วยเหมือนกันครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีมากๆทั้งคู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาจจะให้เรื่องของน้ำหนักนิดนึงในเรื่องของการตั้งคำถามเรื่องของลักษณะการพรีเซนต์เนี่ยมีลักษณะคือทางด้านสวรรค์อนันต์วิทยาเนี่ยจะดูเข้มแข็งนิดนึงนะครับส่วนทางด้านบุญวาทเนี่ยมีความรู้สึกว่าใช้เวลาได้น้อยไปนิดนึงคือมีความรู้สึกว่าเรามีการผสมผสานนะครับในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยในความรู้สึกผมเลยดูว่ามันอ่อนไปเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะ1คะแนนไปในทางเดียวกันหรือว่า1คะแนนที่สวนทางกันคะแนนรวมทั้งหมดนะครับผลปรากฏว่าโรงเรียนที่จะได้ไปต่อคือสวรรค์อนันต์วิทยาสุโขทัยครับโอ้โห
และแน่นอนครับทีมผู้ชนะนะครับก็จะได้ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทด้วยครับไม่เสียใจนะครับไม่เสียใจค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนต่อไปด้วยนะครับเพราะทีมที่ชนะเราแสดงว่าเขาเจ๋งกว่าเรานะฮะแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นคุณค่าของการใช้วิทยาศาสตร์เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นคือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการครับการแข่งขันในวันนี้ถือว่าสูสีกันมากทีเดียวครับดูจากคะแนนที่ได้ไปสรุปแล้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับวิทยาศาสตร์ประยุทธ์